แต่ว่าถ้าเราไม่มีลีดเดอร์ชิพแน่นอนเขาต้องยึดลีดเดอร์ชิพของศิษย์เวลาเดียวกันธรรมนูญของประเทศไทยนี่ถ้าจะเหมาะสมกับสภาพของคือจากไทยธรรมนูญของเกาหลีนั้นเด็กส่วนใหญ่ไม่ใจ5ปีตลอดชีวิตถ้าอย่างนั้นเด็กถ้าตลอดชีวิตเอามาใช้ในประเทศไทยดีหรือไม่ผมคิดมากผมนั้นก็สนับสนุนตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าผู้รับใช้พระเจ้าคุณภาพไม่ดีตลอดชีวิตคือจะตายไม่ปานเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพไม่สมบูรณ์มากโอเคมีอายุวาระทำงานอย่างนั้นอาจจะดีอาจจะดีในประเทศเกาหลีนั้นเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าดีกว่าสมาชิกของเราทุกคนและแม้แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ดังนี้ทอมใจเพราะฉะนั้นไม่แย่งหน้าที่ของศาสนาจารย์นี่เป็นอย่างนั้นเวลาเดียวกันทำบ้างอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยัคฆ์นั้นไม่ใช่เป็นสมาชิกของสภาถ้าภาคของเขาไม่ส่งมาเป็นสมาชิกของสภาไม่ได้ผู้แทนในสมาชิกนี้สภาไม่ได้ประชาชนคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาศาสตร์หัวหน้านี้บอกรายงานในสภาข้าพเจ้าขอรายงานที่โรงเรียนพระสัมสภาที่พยัคฆ์แต่พอดีที่อธิการบดีอธิการบดีไปไหนกันอธิการบดีพยัคฆ์ไปอยู่ที่นี่แล้วขออาญาให้ท่านก็รายงานแทนข้าพเจ้าเป็นประธานอนุญาตไหมอนุญาตป่ะดังนี้คือไม่ความว่าโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนี้ไม่มีสิทธิ์มาไม่ใช่เป็นผู้แทนเป็นโรงพยาบาลผู้ว่าโรงพยาบาลเป็นอะไรครับโรงพยาบาลผู้ว่าโดยการโรงพยาบาลก็ไม่ใช่เป็นสมาชิกสภาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารายงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขออนุญาตให้ผู้ว่าโดยการโรงพยาบาลมาแล้วให้เขารายงานโดยตรงโอเคทำอย่างนั้นทำให้เหมือนชายอำนาจมากไม่ได้เพราะว่าตามไปแล้วแต่ว่าที่นั้นสูงกว่าเรามีเงินด้วยชายเงินด้วยคนสังเกตธรรมชาติแล้วเขาสูงกว่าและต้องนับถือเรื่องกับผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อเขาแสดงตัวผมจะเทศนาเลยปฏิเสธยากไม่น่าเพราะว่าเทศนานี้อาจารย์จะเทศนาหรือจบโรงเรียนพระสัมเดชัตถปราเป็นศาสตราจารย์เลยผมจะยินดีให้เทศนาเรื่องอย่างไรในเก้าในนั้นเวลานี้ธรรมนูญเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ากันเทศนาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ให้คนเทศนาเลยสัพพะคือจะสองครั้งนี้ศิษย์เพื่อนเทศนาเลยเชิญสองคนมาเดือนละสองครั้งเทศนาอย่างนี้ผมคอยพูดไปแล้วนี่สิ่งนี้เหมือนกับที่คนข้างนอกเขามีเมียนอนเพราะทำไมคนนี้มันทำอาหารไฟอย่างนี้ทำไมไม่ยินใจล่ะต้องอาศัยฝีมือของคนคนข้างนั้นแม้เทศนาไม่ดีใส่ผมชวนมากและสุขภาพเสียไปเลยที่เป็นอย่างนั้นเราจะน่าจะในผู้รับใช้พระเจ้ากินข้าวเต็มและก็รับใช้พระเจ้าเต็มแต่คริสต์จะชวนให้กินข้าวเต็มและทำงานนั้นไม่ตั้งเต็มอย่างนี้ไหมแต่เวลาเดียวกันคือสภาพที่ผู้รับใช้พระเจ้าไม่สมบูรณ์และรับผิดชอบเหมือนมีสิทธิอำนาจมากคริสต์จะเสียไปทำไมคือผู้รับใช้พระเจ้าน่าจะเป็นตลอดชีวิตนั้นดีเพื่อการครอบครองคริสตจักรแต่คุณภาพใหม่นั้นเสียไปเพราะฉะนั้นสภาคริสตจักรต้องสองสองคุณภาพของผู้รับใช้พระเจ้าและให้มีอำนาจเต็มที่
อย่างนั้นครับมีใครจะพูดไหมครับครับอีกนิดเดียวครับนิดเดียวธรรมนูญของสภาที่จับฉบับแรกนะครับมีระเบียบปฏิบัติออกปี1936หลังจากตั้งสภาได้2ปีสิทธิบาลตำแหน่งสูงสุดไม่มีวาระครับถ้าสมมติปฏิบัติไม่ได้ขอให้ตั้งตำแหน่งให้สิทธิบาลอยู่ตลอดชีวิตอันนี้เป็นธรรมนูญเป็นหลักเขาเรียกอะไรระเบียบปฏิบัติข้อบังคับของสภาจากปี1936แล้วทีหลังมาตัดออกหมดเลยผมไม่ทราบว่าเขาแก้ไขธรรมนูญยังไงนะตัดธรรมนูญแล้วไม่มีเลยนี่ออกไปเลยนะ1952นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาศาสนาจารย์ขึ้นมานะสีบานไม่เอาที่มีระเบียบนั้นตัดหมดอันนี้ผมมีแล้วต้องให้ดูหลักฐานได้นะครับแล้วก็ที่ว่าผู้ปกครองเทศนาเนื่องจากว่าธรรมนูญมันเอื้อให้ธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ปกครองต้องเทศนาอันนี้เองที่ทำให้เราคิดสภาจากเราต้องให้ผู้ปกครองมาเทศเพราะไม่ผิดธรรมนูญเนี่ยธรรมนูญอย่างเงี้ยผู้ปกครองต้องมาเทศนาด้วยมัคคยกต้องเทศนาด้วยอันนี้อันหนึ่งที่มันไม่ตรงกับที่เกาหลีนะเกาหลีนี่มันต้องปกครองเองเท่านั้นนะแต่นี่ธรรมนูญมี2อย่างคือเมื่อก่อนนี้ยกย่องศรีบาลมากไม่มีวาระทำงานตลอดชีวิตแต่ถ้าทำงานไม่ได้แล้วให้ตั้งตำแหน่งอยู่ในคริสตจักรคือ Emeritus Pastor ให้ตั้งนะแต่ผมจะบอกนี่นะแต่ว่าเขาบอกไม่ให้ออกนอกจากตายให้อยู่ตลอดเลยธรรมนูญนะอันนี้ให้อาจารย์เราสภาต้องดูเรื่องนี้นะ1936แล้วก็ปัจจุบันนี้ผู้ปกครองต้องเทศนาอันนี้เองที่ทำให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการเทศนาในคริสตจักรครับคำเทศนาของผู้รับใช้พระเจ้าครับคำเทศนาของผู้ปกครองหรือไม่ใช่มีอาชีพเป็นนักเทศนักจัดตั้งกันแต่บางครั้งผมเห็นผู้ที่จบโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเทศนากับที่เป็นผู้ปกครองเทศนานี้ใกล้เคียงกันหรืออาจจะที่เป็นผู้ปกครองนี่เก่งกว่าและในใจสมาชิกนี้เขาเป็นมีฐานะในสังคมเพราะฉะนั้นให้คะแนนมากกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราสู้กับผู้ปกครองนักเทศคนหนึ่งนั่นแหละต้องมีเทศนาเป็นพิเศษผู้ปกครองตามไม่ทันเพราะว่าเขานั้นไม่จบโรงเรียนพระธรรมแล้วไม่จบโรงเรียนพระสมแล้วเทศนาเก่งคนเราได้อย่างไรแต่เมื่อเราจบโรงเรียนพระธรรมแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ที่ความหมายพระธรรมพีไม่ชัดมันเราเรื่องเท่านั้นทำให้เหมือนกันเลยเล็กเขาดีกว่าเป็นทำให้ผมคิดว่าเอาละในประเทศไทยอาจจะที่ความหมายพระธรรมพียังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเทศนานั้นเนี่ยลึกเลยลึกต้องพิจารณาพระคัมภีร์ลึกแล้วต้องหาที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจากที่นนท์ทำให้ผมนั้นเด็กสอนคอมเมนตารีแบบคอมเมนตารีมิชชันนารีคนมิชชันนารีเกาหลีคนนั้นเด็กทำไมเขาเทศนามันพิมพ์คนอย่างนั้นเอาละไม่พอใจแล้วเราจะเขียนคำเทศนาให้กับเขาแท้จริงนั้นเด็เขียนคำเทศนาให้กับเขามียากเลยครับคำเทศนาของคนอื่นทั้งที่ตัวนั้นไม่ถึงระดับนี้เทศนาไม่ได้ยากกว่าแต่ว่าแก้ได้อย่างไรให้เขารู้พระคัมภีร์ถ้าเขารู้พระคัมภีร์ไม่ต้องป้อนเขาเขาก็รู้ได้และต้องดีกว่าไม่เหมือนกับที่เป็นผู้ปกครองเทศนาน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ผู้ที่จบมีพิเทศก็มีผมจะสอนคอมเมนตารีทั้งหมดพระคัมภีร์ใหม่นั้นจบแล้วแต่พระคัมภีร์ตรงยังมีเพราะฉะนั้นผมจะสอนให้คอมเมนตารีแบบคอมเมนตารีนั้นในประเทศไทยไม่มีผู้ที่ดูเรื่องดีสำหรับพระภาษาอังกฤษนั้นอาจจะดูคอมเมนตารีคายเลนเดลิชของพระคัมภีร์ดอกหรือเพนเดอร์สก็พระคัมภีร์ใหม่อย่างนั้นก็ได้หรือศาสนาสันนั่นแหละเป็นใครปอลคอบลุยส์ปอลคอบลุยส์ปอลคอบนี่ดีกว่าตีสึกก็เป็นภาษาไทยแล้ว
และเป็นดุสปอลของนั้นเบอร์ดูมอนมีดีแล้วเพราะว่าเราสอนทำมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นทำตั้งเสือออกมาทำอย่างและเวลาเดียวกันผมช่วยท่านทั้งหลายให้เป็นรู้เรื่องและมีคำเริ่มมีบริญญาเอกแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งให้เราเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาเมื่อเราบริญญาเอกเมื่อเราสอนที่ระดับต่ำกว่านั้นแหละอาจจะความรู้ของเราต่ำลงต้องระวังอยู่ตรงนี้แหละสมมติว่าผมเป็นมิชชันนารีผมก็ทำงานกับชาวเขาภาษาไทยไม่ดีกว่าชาวเขาภาษาไทยไม่ดีกว่าคนไทยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นภาษาไทยของผมดีหรือไม่ดีมีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการพูดภาษาไทยดีอย่าทำงานกับชาวเขาแม้แต่คนไทยจริงๆแล้วทำงานกับเขาแล้วก็ภาษาไทยเพี้ยนไปด้วยนี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบริญญาเอกมีโอกาสเราต้องสอนถึงจะรักษาคุณภาพของบริญญาเอกของเราได้แต่เวลาจะการเราระวังนิดหนึ่งอย่าโวตัวมากเกินไปแต่ว่าระวังจริงๆว่าถ้าเราสอนระดับต่ำกว่านี้เราสอนระดับต่ำกว่าบ่อยครั้งแล้วโดยที่เราไม่ตั้งใจระดับของเราลงมาเลยต้องระวังในตรงนี้ก็จะต้องหาระดับเพื่อรักษาคุณภาพของเราพวกเราเองคนฟังและสอนด้วยกันเป็นอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะได้คือเรื่องความต้องการของเพราะฉะนั้นชอบอะไรชอบวิชาอะไรน่าจะเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเองผมนั่นมาทิวนั่นแหละคนบอกว่ามันอยากเรียนมาทิวในใครอาจารย์ธนาน่าจะถึงระดับอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้นี่แน่นี่ไม่ใช่เป็นอาจารย์สอนพระชนนี่ถ้ามาทิวเป็นยังไงเบนนี่อะไรเพราะฉะนั้นสอนประคันที่นั้นทุกคนน่าจะมีชอบอะไรก็มีอยู่แล้วชอบอาหารอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้คนฟ้าเตรียมบทเรียนตัวเองเพราะเรามีอยู่แล้วในเวลาเดียวกันไม่ใช่ที่ตีความใหม่ประคันเพียงเท่านั้นวิชาสอนในโรงเรียนพระคริสต์ที่ชอบอะไรเอาอย่างนี้เป็นของตัวเองเอกลักษณ์ในประเทศไทยเป็นภาษาไทยเมื่อผมสอนครั้งหนึ่งไม่ใช่สอนที่เป็นเทศนาคริสตจักรไทยมิชชั่นนี่สหรัฐอเมริกาอาจารย์มนตรีเป็นเสียงว่าและเป็นพี่คอยของเขาเป็นผู้ปกครองเหมือนพูดง่ายๆเหมือนเจ้าของเขาจบโรงเรียนแบบเช็ดและเปียกที่วัดเคยเป็นผู้ประกาศอัตตาอาจารย์สุรศักดิ์แต่เมื่อวันนึงผมเทศนาเป็นพิเศษของผมไม่ใช่ธรรมดาเทศนาเสร็จแล้วมาอาจารย์สุรศักดิ์บอกเกณฑ์ผมมานี่เนี่ยเทศนาใครก็ตามไม่ได้นี่คำเดียวเลยเทศนาใครก็ตามไม่ได้เพราะว่าผมอาศัยที่ตีความใหม่พระคัมภีร์แล้วเข้ากันกับสถานการณ์ของปัจจุบันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เทศนานี้ผิวก่อนแต่ว่าผมทำอย่างนี้แล้วเขาพูดอย่างนั้นแต่ไม่ต้องวัวตัวเพราะเราเริ่มธรรมดาวัวตัวแล้วกำลังจะไปแล้วเพราะฉันไม่ต้องนี่ไงคือไม่ความว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกเป็นมีดีตัวสิบได้นั่นแหละต้องรู้จักพระคัมภีร์มากมากเป็นพิเศษไม่ต้องมาทำตัวก็ได้แต่ว่าเป็นพิเศษแล้วเขาจะโอ้อาจารย์ของเราอาจารย์ก็มาดีนะน่าจะเป็นอย่างนี้ส่งนาทีแล้วส่งนาทีเอามีใครพูดไหมครับเพราะว่าห้ามันเย็นจัดจบครับอาจารย์วิทยาครับพี่หนึ่งพอดีผมอยู่ในส่วนของอูเบอร์ทุกอย่างหลายครั้งทีเดียวนะครับคนที่ทำอูเบอร์เนี่ยมันก็จะเหนื่อยทำหลายอย่างดังนั้นผมคิดว่าปัญหาหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือเราต้องสร้างผู้ที่จะสืบทอดต่อจากเราอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็เ
ราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะอายุเราก็มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นการที่เราสนับสนุนนะครับผู้ที่จะมีส่วนในการที่จะถ่ายทอดหรืออาจจะสื่อสารต่องานจากเราแล้วเราอยู่ข้างหลังตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เราจะเก่งหรือเด่นอยู่คนเดียวไม่ได้ในคริสตจักรเพราะคริสตจักรไม่ใช่ของเรานะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมเร่งด่วนนะครับพยายามที่จะหาคนหนุ่มสาวที่อยากจะสนใจในการเรียนพระคัมภีร์สนใจไม่ที่ถวายตัวอะไรเงี้ยนะผมมีลูกสองคนนะครับถึงแม้ว่าลูกผมตอนนี้ยังไม่ได้ถวายตัวในการเรียนพระคัมภีร์แต่ว่าผมก็ให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยทำงานในองค์กรของคริสเตียนนะครับทั้งสองคนก็อยู่ในองค์การของสภาคริสตจักรถือว่าก็ทำสำเร็จในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะสมัครเรียนพระคัมภีร์หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งในอีกเรื่องดังนั้นผมคิดว่าการเปิดคริสตจักรเนี่ยนะครับก็การสร้างตัวตายตัวแทนก็สำคัญนะครับและของเราในการทำงานถูกเปิดเนี่ยเราชัดเจนนะครับตั้งแต่ตั้งเป็นจุดประกาศเนี่ยเราเรียกตัวเองนะครับเรียกตัวเองไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครนะครับแต่ต้องการให้ตังค์เรารับครับคือนะฮะแล้วยิงนะฮะดังนั้นเมื่อเป็นคริสตจักรที่จะที่สองสามย่านบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ทำจดหมายมาจะช่วยเหมือนเดิมผมก็ให้ควรคิดแล้วก็ปรึกษาที่ปรึกษาตรงนี้ที่ปรึกษานะครับก็เลยบอกทางธรรมกิจไปบอกว่าเราไม่ขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราเลี้ยงตัวเองนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เป็นจุดประกาศจนเป็นคริสตจักรนะครับทุกวันนี้ก็เลี้ยงตัวเองก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สิ่งหนึ่งเรื่องของวาระที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคือผมก็เกิดจากแบ็คดี้เหมือนกันคือผมเกิดในสภาภาค8นะครับอยู่ในภาค8เกิดในสภาภาค8โตในแบ็คดี้ทำงานสามทีมลูกเรียนคาทอลิกนะครับคือหลายนิกายจริงสุดท้ายก็กลับมาอยู่สภาเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในวาระของวาระของของพระเจ้าเนี่ยมีของสภาอย่างเดียวของแบ็คดี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยู่ไปเรื่อยๆนะครับคุณพ่ออยู่คุณลูกสืบสานต่อไปเรื่อยๆอย่างที่ว่ากันไปนะครับแต่ว่าของสภาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่ผมรู้ผมก็ผ่านนะสภาบุตรมาเหมือนกันนะครับในการพิจารณาผมในการสีบานสีบานนะครับพอรอบแรกก็เจอทะเลเลยนะครับจากที่สองสามย่านนะครับเพราะว่าเข้าไปประชุมเขาก็ไม่เคยเห็นผมมาก่อนแล้วก็ธรรมกิจอนุมัติผมสีบานแล้วแต่ว่าไม่ผ่านสภาบุตรมาก็เลยโดนเส้นชุดใหญ่นะครับแต่ก็ผ่านวาระได้คะแนนเยอะนะครับนะพอรอบที่สองห้าปีผ่านไปก็สวยงามเลยนะครับเป็นเซบานก็สวยแล้วก็ส่งไปประจำที่สุดปราการแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูในการประชุมสรุปเนี่ยนะครับในประชุมธรรมกิจที่ผมร่วมประชุมกับสองสามย่านอยู่7ปีนะครับคะแนนของเซบานเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าสมาชิกไปเห็นด้วยทั้งหมดไม่ใช่นะครับคือบางครั้งเซบานเนี่ยมีคะแนนแค่เขาเห็นว่าคะแนนเขาลดน้อยลงเขาก็มีสปิริตนะคือสีนายก็มีสปิริตคืองั้นก็ขอไปรับใช้ที่อื่นดีกว่าไม่ได้หมายว่าสมาชิกไม่เอาเลยนะไม่ใช่แต่อย่างนี้ล่าสุดเนี่ยสวผมเนี่ยลูกพี่ผมเนี่ยอาจารย์ประสาทตรงนี้นะไม่ต้องในลูกพี่ลงกระดกกันไหนกระดกกันนะแกก็ลาออกจากชักกระสีบานสองสามย่านสิ้นปีนี้คะแนนแกก็ไม่ได้หมายความว่าน้อยนะครับก็เยอะแต่ว่าคือถ้าทำงานแล้วเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามันอาจจะอึดอัดใจอะไรต่างเนี่ยก็ลาออกไปทันทีฉะนั้นผมเชื่อว่าวาระนะครับของสภาที่จะจัดทำไว้ห้าปีนะครับผมก็ห้าปีผมว่ามันแฟร์นะแฟร์ทั้งสองฝ่ายระหว่างที่จะจัดกับตัวสิบาเองถ้าเราทำดีสมาชิกรักเราก็อยู่ต่อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้ห้าปีเองโผล่ลงบุกเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดถึงเวลาให้ที่ประชุมอนุมัตินะครับผมก็คิดในใจแล้วก็จะถามกันนะครับนะเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับแกอยู่ในที่จัดเนี่ยแล้วถึงวันรับประชุมผมว่าอ้าวใครไม่เห็นด้วยกับสีบานนะครับสีบานยกมือขึ้นแกก็ฉลาดนะครับที่แกนิดหน่อยเลยไม่มีใครกล้ายกมือเท่าไหร่ก็คิดไปผมก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทั้งผู้ปกครองทั้งกรรมการแล้วก็เราก็คนที่มีความคิดเหมือนกันเราอย่างน้อยเนี่ยนะครับอาจจะภรรยาหรือผู้ปกครองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ผมเชื่อว่าเรื่องลงวาระอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าเป็นปัญหา
ที่สีบานที่สีบานคะแนนไม่ถึงอะไรว่าบางครั้งมันถึงแต่ว่าเขาอยู่แล้วเนี่ยมันอึดอัดใจเขาก็ออกไปนะครับยันสีบานของสภานั้นมีคุณภาพครับผมพัฒน์ดีแล้วภรรยาศิษย์ปฏิบัตินั้นแหละน่าจะไปตามไปทางของศิษย์ปฏิบัติท่านจะดีเยอะเยี่ยมเพราะว่ามันถ้าไม่ใช่นั้นแหละศิษย์ปฏิบัติไม่รู้ตัวและไปร่วมกันแล้วก็เนี่ยตกเลยเห็นไหมครับในพระคัมภีร์ใหม่สามีมานี่ทั้งหมดเลยคัดตายเลยภรรยามาทั้งหมดเลยคัดตายเลยคุณชนนะบางครั้งนี่เป็นไฟค้างแม้แต่ภรรยาไฟค้างแล้วไม่สบายใจทรมานแต่ยังไงต่างรักษาชีวิตต่างง่ายภรรยาผมนั้นมันไฟค้างทุกครั้งมันหมดเวลาแล้วครับอาจารย์มีข่าวดีอาจารย์เสียมก็ไปรับแล้วนะเขาโทรศัพท์ไปหาอาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยก็อาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยก็จะรับมาไม่ต้องไปรับแล้วครับเพราะอาจารย์เสียงเขาโทรศัพท์ไปหาอาจารย์จินตนาเราใจนะโอ้ยังไม่ได้ออกงั้นเขาก็มามีรูปมาด้วยนะโอเคก็คืนนี้ก็ไม่ต้องไปรับเขาบอกขอฝากอาหารมาให้ด้วยก็พออาจารย์รัตชัยตอบไปแล้วชาวบ้านนะครับมองเห็นภาพรวมของคิดจักรที่มีสง่าราศี
ในแผ่นดินสวรรค์นี้ขอพระเจ้าเป็นผู้พรการสนทนาทุกวาระในการสนทนาและหลังจากสนทนาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะบนโต๊ะอาหารหรือตามต้นไม้ชายคาก็ขอให้เป็นเวลาอันมีค่าที่เราข้าพุทธทลายมาใช้สถานที่ที่สวยและประทับใจนี้และข้าพุทธทลายจะกลับไปด้วยพลังที่มาจากการสัมมนาพลังจากอาหารพลังจากธรรมชาติที่เข้าสู่การรับใช้ต่อไปฝากซึ่งการละการจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาหนึ่งทุ่มตรงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน